ราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วที่ดินที่ขายไปจะคืนกลับมาผมคือรอรุ่งมาลุ่งขอเพียงรู้เมื่อคนโกงและขอรับใช้ลุงจะทำตามสัญญาขอเพียงเธอดูรับใช้ลุงภาคสีตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของคุณเอิร์ธแล้วใช่มั้ยครับใช่มั้ยเฟียวใช่ผมจำได้ใช่ๆคุณพี่ใช่มั้ยครับหลังบ้านครับไม่ใช่หน้าบ้านใช่เวลาเล่นตลกเลยครับเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอวางแผนก่อนนะครับได้ครับเชิญเลยครับคือผมอยากจะให้คุณพี่นะครับเฝ้าหน้าบ้านครับเพราะว่าเวลาคนร้ายจะหนีเนี่ยคือเราจะได้ดักได้ครับโอ้โหเดี๋ยวผมกระทืบเองครับไม่ต้องห่วงกระทืบเลยนะครับแล้วคุณซีด้าหรือคุณต้าครับก็อยู่หลังบ้านนะครับเวลาเขาออกมาทางหลังบ้านหรือว่าจะหนีเนี่ยคุณสามารถกระทืบได้เลยนะครับโอ้ได้ครับผมครับน้องเฟี้ยวครับน้องชายพี่ครับผมอย่าติดตลกนะโอเคฮะขอโทษฮะเรื่องนี้จริงจังก็คือเราจะต้องไปสืบสวนให้ได้โอเคฮะอยากจะรู้ไม่เหนือด้วยไม่ต้องเหนือแล้วโอเคฮะคุณตำรวจครับครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณตำรวจช่วยสอบสวนก่อนนะครับคือนี่น้องชายผมต้องถามให้ละเอียดว่าเขาจะฆ่าน้องชายผมเพราะอะไรถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเปิดประตูเลยนะครับครับผมให้ผมไปประจำที่แป๊บนึงครับคุณแซนครับคุณแซนคุณขอเชิญคุณเคยแล้วครับคุณแซนครับครับเดี๋ยวคุณแซนช่วยถ้าเกิดว่าเขาสารภาพแล้วคุณแซนช่วยล็อกตัวเขากลับไปที่สถานีตำรวจด้วยนะครับได้ครับครับขอบคุณมากครับโอเคหนึ่งคุณเดี๋ยวก่อนครับระวังด้วยนะประตูนี้มันแข็งมากมันมีนักแต่งบทประพันธ์เยอะน่ะฮะยังไงครับก่อนครับก่อนโอเคครับสุนทรพูดไว้เลยครับแหมไปเลยครับคุณเชิญเลยครับหนึ่งสองซ่อมหยุดครับคุณเอิร์ธครับจำผมได้ไหมครับจำได้ครับคุณเอิร์ธครับคือผมไม่เชื่อเลยนะครับว่าคุณเอิร์ธจะเป็นคนอย่างนี้ครับคุณเอิร์ธจ้างคนมาฆ่าน้องเฟี้ยวใช่ไหมครับเฮ้ยผมไม่เคยทำผมไม่ทำทำไมอ่ะเฮ้ยคุณโกหกผมแล้วคือผมได้ยินมาข่าวแว่วๆว่าน้องชายผมจะถูกลอบสังหารครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นคุณด้วยคุณจะยอมรับดีไหมครับเอ้ยผมพูดจากปากผมแล้วมันไม่ใช่ความจริงคุณตำรวจครับคุณก๊อตครับครับจากก๊อตสอบสวนต่อเลยครับได้ครับครับนี่คุณเอิร์ธเอาผมหันมาหาผมสิเออครับผมอยู่นี่เออมันหน้าตามันเหมือนกันแค่นั้นแหละมันหล่อเหมือนกันนะเอาจริงจังแล้วกันคุณรู้ไหมว่าในเมืองของเราเนี่ยมีคนตายไอ้ก๊อตเหรอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณรู้ได้ไงเนี่ยบอกเลยว่าใครคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงครับเนี่ยรู้ได้ไงฮะผมไม่ได้ยินข่าวไปเบลเหมือนกันนะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วคุณก๊อตครับจากก๊อตเฉลยเลยครับว่าพวกเราคุยกับโก๊ตแล้วใช่โก๊ตเป็นคนบอกว่าคุณเป็นคนจ้างใช่ให้โก๊ตมาฆ่าเฟียวซึ่งมันไม่ดีเลยอ่ะทำไมคุณทำแบบนั้นล่ะโอ้ที่รักทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเราเลิกกันเถอะไม่ปาไม่เอาเกิดอะไรขึ้นเมียทิ้งซะงั้นเมียทิ้งซะงั้นเห็นไหมว่าการทำความชั่วไม่ได้ทำให้ใครดูดีขึ้นมาเลยใช่คุณจะทำชั่วให้มันดูดีเฟี้ยวเฟี้ยวชั่วนะรู้สึกยังไงบอกเขาไปเลยโอ้ยรู้สึกว่าทำไมถึงทำแบบนี้ด้วยใช่เขาก็เป็นคนเหมือนกันนะครับคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธจะสั่งใครมาฆ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับไม่ต้องมาฆ่าผมด้วยชีวิตใครชีวิตมันอ่ะคุณจะมาเบียดเบียนกันทำไมครับเนี่ยสมมติว่าผมเอาเม็ดละมุดยัดตูดคุณตายนี่คุณจะทำยังไงฮะอนาถครับใช่อนาถมากแล้วคุณคิดว่าคุณรวยแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้เลยครับจะสั่งเก็บใครก็ได้เลยครับใช่ฮะเงินมันไม่ทำอะไรทุกอย่างนะฮะใช่ฮะแต่ทำได้นะเฟี้ยวสร้างบ้านได้แล้วก็จ้างแรงงานได้ใช่ซื้อกินได้ด้วยฮะ
เงินสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้ออาหารกินได้ใช่ซื้อที่ซื้ออะไรแล้วมันได้หมดเลยนะมันได้หมดเลยเฮ้ยเข้าเรื่องครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่าถ้างั้นคุณต้องยอมรับแล้วครับรับผิดครับผมผิดไปแล้วน่ะเห็นไหมจริงๆด้วยครับถ้างั้นผมวานให้จ่าแซนจับเข้าคุกเลยครับเดี๋ยวผมขอโอเคครับตามมาครับแต่ก่อนอื่นนะครับบ๊ายบายคุณเฟียวปังทางครับคุณก๊อตครับคุณก๊อตครับจ่าก๊อตครับเดี๋ยวจ่าก๊อตอยู่กับผมที่นี่ก่อนครับผมมีอะไรจะถามปรึกษาครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอสั่งลูกน้องผมก่อนนะครับจ่าแซมตามมาครับตามมาครับจ่าแซมพาเข้าไปยังกองขังตรงนู้นด้วยนะที่โรงพักเราเอาแบบแน่นที่สุดนะเดี๋ยวเขาไปฆ่าคนอื่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนของเจอกันคุณก๊อตครับจ่าก๊อตครับผมผมมีเรื่องคาใจอย่างนึงครับครับเรื่องของคดีของน้องต่อนะครับอ๋อใช่ของคุณต่อซึ่งเขาเป็นน้องกูเปล่าวะเฟี้ยวฮะไม่เป็นน้องหรือเป็นพี่วะไม่รู้น่าจะเป็นน้องมั้งหน้าตาก็เด็กหน้าตาก็เด็กคือน้องต่อนะครับที่ติดคุกเพราะว่าฆ่าคุณโก๊ทไปนี่คือผมไม่เข้าใจว่าคือเขาจะลดโทษไหมฮะมาถึงทางการเขาจะลดโทษให้น้องต่อไหมครับถ้าเขาทำตัวดีหรือว่าสามารถทำในสิ่งที่กฎระเบียบได้ตั้งไว้ในกองขังหรือคุกว่าจะต้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นไม่ด่าทอตำรวจหรือว่าตามคำสั่งใช้อะไรต้องทำอะไรอย่างนี้อาจจะบำเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมฮะถูกไหมครับถูกไหมฮะเอาคุณก๊อตครับคุณจากก๊อตฮะเอาคุณจากก๊อตสงสัยเขาไม่ได้นอนใช่เขาหลับในฮะใช่เขาหลับใน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 เฉยงั้นตามมาเลยครับไปเลยคุณไม่เอานะผมไม่อยากเข้าคุกอ่ะไม่เอาไม่ได้ครับคุณทำผิดกฎหมายครับเข้าฟรีผมยอมให้เงินคุณเลยนะนั่นนะอย่านะไม่ได้ครับผิดกฎหมายครับเข้าไปครับผมรวยกว่าคุณอีกใช่ครับเข้าไปครับไม่กูต่อครับนี่ออกจากคุกได้แล้วนะครับมีคนประกันตัวให้แล้วว้าวจริงเหรอครับครับผมของมากครับครับประกันตัวผมก็ได้นะไม่ได้เวลาไปให้100,000โอ้คุณมันเป็นคนไม่ดีเราไม่ประกันตัวคุณหรอกใช่ครับไม่เป็นไรครับเข้าฟรีครับที่นี่ทำให้คนคนหนึ่งที่จะกลับกลายเป็นคนดีต้องตายลงแต่ผมไปก่อนนะคุณตำรวจแบบครับผมโชคดีครับเฟี้ยวเฟี้ยวเอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวป้าอ๋อทำไมไม่เปลี่ยนชุดอีกแล้วเนี่ยโอ้จะบ้าตายมันหนักไปหน่อยเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ก็โอ้โหแบกจ่าเข้าโรงพักนี่ก็เหนื่อยพอสมควรใช่จ่าจ่าเป็นโรคอะไรวันหลับในหลับที่ไหนหลับในป้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานเฮ้ยไม่ทำงานวันนี้หยุดขอเวลาวันนึงเอ้าใช่เหรอไม่เป็นไรไปขี้เกียจเหมือนกันเดี๋ยวโทรหาโทรหาพี่กันไอพีเดี๋ยวเรียกไอพีแล้วคุณพีเดี๋ยวโทรแป๊บนึงนะฮัลโหลครับคุณพีอ๋อฮัลโหลครับครับคือวันนี้ผมขอลางานได้ไหมครับผมไม่สบายมากผมผมปวดขี้ด้วยผมท้องเสียด้วยครับคุณพีผมไม่ไหวแล้วถ้าเกิดไม่สบายก็จริงๆครับคุณพีสุขภาพต้องมาครับผมเป็นไรมากไหมครับเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะครับโอเคครับดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับครับครับหัวหน้าครับโอเคไปเฮ้ยพี่แจ๊บฮะว่าอ๋อพี่แจ๊บไม่สบายไปพาไปหาหมอไปบ้าเหรอพูดเล่นเอาเมื่อกี้หลอกหัวหน้าหลอกหัวหน้าโอ้โหพอดีเลยผมสุดยอดสุดยอดไปเปลี่ยนชุดกันดิโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนพร้อมกันเลยมั้ยหรือยังไงไปเปลี่ยนพร้อมกันไงโอเคไปคนละห้องไหมแล้วแต่คนละห้องเฮ้ยชุบโอเคชุด
หล่อเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะยังมาแอบดูยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จบ้าอะไรเห็นแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อรู้ได้ไงโหเป็นริวจิตสัมผัสนั่นไงเอาเขาเรียกแล้วไปโอเคแชมป์ไปนี่เดี๋ยวอยู่นี่แล้วลุงหันไปมองใครครับเนี่ยแชมป์ได้ข่าวว่าจับคนร้ายได้แล้วอะไรนะครับพูดใหม่สิครับได้ข่าวว่าจับคนร้ายได้แล้วแหละแล้วคุณลุงจะพูดรวบทำไมครับเนี่ยเฟี้ยวพอดีว่าอยากกินอะไรบางอย่างที่แบบทำให้มันปึงปังอะมีปะนะปึงปังอ๋อไวอาก้านี่ไงไวอาก้าไงแชมป์นั่นไงลุงนี่ก็พูดเป็นเล่นไปครับเฟี้ยวป้าจะบ้าแล้วไวอาก้าซื้อที่ไหนเซเว่นก็ปิดเซเว่นก็มีเซเว่นปิดอะไรพนักงานมาแล้วฮะไอ้คุณต่อเนี่ยนะใช่เขาโดนประกันตัวแล้วเมื่อวานนี้เอ้าทำไมไม่รู้วะเนี่ยเอ้าแชมป์มันตกข่าวเฟี้ยวแชมป์มันรู้ได้ไงอ่ะวันนั้นพี่แชมป์ยังอุ้มจ่าไปเลยผมได้ยินวันนั้นไหนก็เมื่อวานเมื่อคืนนี่เออเมื่อคืนถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับลุงชนิดโอเคแชมป์มีอะไรจะบอกนะครับมีอะไรจะบอกผมนะครับไอ้ช่างมันเถอะพูดถึงยายประชุมแล้วก็ก็จะช่างมันเถอะอะไรยายประชุมฮะยายประชุมเนี่ยนะครับทำไมเนี่ยครับยายประชุมไอ้แชมป์ไว้คุยกัน2ต่อ2นอกรอบโอเคโอเคไปเราเฟี้ยวๆเฟี้ยวฮะพูดถึงยายประชุมแล้วก็มันคุ้นๆยังไงไม่รู้ว่าเหมือนคุ้นๆน่ะผมไม่รู้จักอ่ะมันหลายปีแล้วช่างมันเถอะเอ้ยคุณต่อสวัสดีครับดีครับคุณต่อครับสวัสดีครับผมออกจากคุณเลยนะครับเอ้านี่คุณต่อจริงๆเลยครับเนี่ยใช่ครับผมเฮ้ยพูดถึงว่าผมอยากกินปลานะไม่มีใครขายปลานี่นี่ครับปลาเฮ้ยนั่นคือจ่าเฮ้ยนั่นไงคุณขอคุณขายปลาเดี๋ยวไปคุยกับคนขายปลาก่อนสวัสดีครับคนขายปลาฮะอ๋อสวัสดีครับครับโอ้ยทำไมผมไม่ค่อยได้เจอคุณเลยอ่ะคุณไปไหนมาครับเนี่ยหลังๆเดินหลงป่าแถวนี้นะครับหลงป่าเลยแหละครับเมืองมันก็มีแค่นี้ยังจะหลงอีกนะพอดีอยากออกไปหาของเพิ่มมาครับนี่ครับพอดีผมได้ซุปปิดรูปมาใหม่สนใจไหมครับขโมยไปจากร้านผมไม่ใช่เหรอครับป้าแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับไม่ลองชิมก่อนเหรอครับไม่ลองชิมครับไม่เป็นไรครับโอเคครับผมชิมกินทำไรพี่แชมป์พี่แชมป์วันนี้เราทำอะไรดีเออทำไมมันข้ามอีกแล้ววะเนี่ยมันข้ามไวจังเวลามันเดินเร็วเนาะนะฮะนี่แหละเราต้องใช้เวลาคุ้มไงโอเคถ้างั้นไปก่อนนะครับโอเคไปก่อนนะครับผมเจอกันนะฮะคุณตำรวจครับครับขอบคุณมากเลยครับที่เคลียร์คลายคดีให้ผมนะครับครับแต่ก็ขอบคุณอีกอย่างฮะที่วันนั้นคุณตำรวจหลับในฮะเมื่อวานนี้เองแก่แล้วนะคนมันแก่มันก็อย่างนี้แหละคนแก่ต้องคนจริงแก่แล้วคุณอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้หกสิบแล้วครับเดี๋ยวก็จะได้เกษียณแล้วแหละเอาจะเกษียณแล้วเหรอครับเนี่ยครับใช่ครับแล้วเกษียณวันไหนครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสิน่าจะอีกไม่นานเนี่ยแหละครับโอ้โหไม่มีจ่านี่แย่เลยนะเพราะว่าไม่มีจ่าก็ไม่รู้จะแค่ใครคดีได้อย่างจ่าได้หรือเปล่านี่ถ้าไม่มีจ่าก็จะขี้ไม่เหม็นนะใช่ถ้าคนเข้ามาใหม่นี่จะเก่งเหมือนจ่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจใช่จ่าแซนนี่ก็โอเคแต่ผมรู้สึกว่าจะเป็นดูโอกันน่าจะโอเคนะครับแล้วจะมีใครมาแทนไหมครับเนี่ยก็เด็กคนนั้นแหละที่ผมเคยบอกคุณไว้นั่นแหละครับโอ้เหรอครับแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจ่าเจอกันครับชมดีครับครับกินเท่นะจ๊ะนะเจอกันอ่ะไปกินเท่มากเลยครับครับหมายถึงผิวหนังนะครับไปเราไปไหนนะฮะนี่ไงอีโรงพยาบาลเฮ้ยโรงเรียนเออโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนนี่โรงพยาบาลอยู่นี่ใช่ๆๆอ๋อเฮ้ยเอ้าคุณตอบไปทําไมโรงพยาบาลเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบินฮะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรบินเลยอ่ะไม่มีนะฮะเฮ้ยเอาอีกแล้วลืมไปพี่แชมป์เดี๋ยวนี้โหมันแบบว่ามีอะไรบินบ่อยเออคิดอะไรมากมันจานบินป่าวะเมื่อกี้ UFO ป่าวน่ะมันต่างดาวเฮ้ยใช่เหรอหน้าต่างนุดเฮ้ยมันบินเฮ้ยใครอ่ะไหนใครไหนเขาไหนหลังเฮ้ยโอ้ตกใจหมดโจรโอ้สวัสดีครับ
โอ้โยสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยเป็นใครวะผมชื่อนายดนายอินสมชื่อเล่นเอาชื่อเล่นครับอ๋อนี่คุณทำอาชีพเกี่ยวอะไรครับเนี่ยไม่รู้ครับผมโดนอิมพอร์ตมาเป็นครูที่นี่เฮ้ยเฮ้ยครูที่โรงเรียนนี้เหรอครับเนี่ยผมรู้เขาสอนวิชาอะไรผมรู้นะเขาสอนวิชาดินจาแน่เลยเขาแต่งตัวเหมือนดินจาเลยอ๋อชุดอ๋อเพิ่งมาจากข้างนอกใส่หมวกกันน็อกเหมือนเอ้าคุณมีรถด้วยเหรอครับเนี่ยรถคุณอยู่ไหนครับรถผมเหมือนจะขี่ลงคลองไปไม่เกี่ยครับขี่ลงคลองเออเออขอบใจมากพี่โอ้รถโอ้ยตายโอ้สวัสดีครับโอเคผมลืมบอกว่ามีคนมาเป็นครูที่โรงเรียนแล้วครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับคุณเฟิร์สใช่ไหมฮะเขาเป็นแล้วเขาสอนครับสอนวิชาอะไรบ้างครับเนี่ยสอน3วิชาครับสอนวิชาอะไรบ้างเลยครับผมถามคณิตไทยอังกฤษครับเดี๋ยวกูลงคลองนะเออคุณแชมป์ครับครับผมรถผมรถเอารถหายเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอสำรวจดูโรงเรียนได้ไหมครับอ๋อเต็มที่ครับผมไม่ใช่ผอนี่ผัวอ้อยหรือเปล่าครับเนี่ยแหมรู้ดีเราเชิญนักเรียนในมุกนะครับเย้เย้เย้ผมได้เรียนหนังสือแล้วเย้พี่ใช่ใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมให้น้องชายผมมาเรียนที่นี่ได้ไหมครับโอ้กรอกใบสมัครเลยชายโอเคฮะไหนใบสมัครไหนใบสมัครครับพนักงานใบสมัครเดี๋ยวเจอกันอย่าชนดิเฮ้ยอย่าชนเฮ้ยคุณต่อนี่เล่นบ้าเลยวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวส่งไปใน Facebook งั้นเดี๋ยวแอด Facebook ผมไปเลยแล้วกันเดี๋ยว Facebook คืออะไรฮะอ๋อช่างเถอะคุณอาจจะไม่รู้จักผมมาจาก Import เนี่ยมาจากอเมริกาอเมริกาสอนผมบ้างหน่อยพูดภาษาว้าว YouTube ไม่ใช่ YouTube Facebook คืออะไรฮะมันคือเหมือนคล้ายๆส่งนกอ่ะแต่มันเป็นส่งนกส่งข้อความอ่ะครับผมรู้จักติด YouTube ฮะผมก็รู้จัก YouTube ฮะใช่ผมดูคลิปอะไรนะมันผมเคยดูคลิปไอ้เนี่ยครับที่มันเป็นชุดนักเรียนแล้วมันมีผ้าอะไรปิดปากนะครับอ๋อใช่ฮะเดี๋ยวอ๋อเอ้ยมันคุ้นๆนะเหมือนเห็นเมื่อคืนเช้ามันแชร์กันเยอะมากเลยมันคุ้นๆแต่ช่างมันเถอะครับไปด้วยคุณเฟิร์สครับคุณเฟิร์สครับแล้วคือจะส่งไปทางอีเมลใช่ไหมฮะหรือส่งไปทางเฟซงั้นผมส่งทางเฟซนะโอเคครับงั้นก็ไม่เจอกันครับในบอกมารู้จักเฟซนะครับเจอกันฮะไม่รู้ดิก็เดี๋ยวไปงั้นเริ่มเรียนวันไหนฮะเริ่มเรียนวันไหนฮะเลิกเรียนเริ่มเริ่มหรือเลิกเริ่มฮะเริ่มเอาไงดีวะมันก็เยอะนะมันหลายเวลาแล้วแต่นักเรียนจะเข้าอ่ะเอ้านี่มันฟรีไทม์นี่ว่ะคือแถวๆนี้มันก็แบบมีสมุนไพรเยอะๆอาจารย์ก็นั่งยำอยู่หลังเคาน์เตอร์นะเดี๋ยวอาจารย์ครับไอ้เรื่องยงๆยำๆนี่โดนไล่ออกประเทศอีกออกเมืองนี้หลายคนแล้วนะฮะอาจารย์แค่จะทำแบบยำกินหลังเคาน์เตอร์นักเรียนจะยำอะไรมายำยำเขียวๆอะไรมาม่ามันเป็นแบบใส่ใบโหระพาเขียวๆใบโหระพาเขียวๆแล้วเวลากินนี่หัวเราะตลอดเวลาใช่ไหมฮะไม่มันจะเผ็ดๆหน้าแดงแป๊ดๆเฮ้ยนี่รถใครครับเนี่ยอ๋อรถผมไงนี่โอ้รถคุณเฟิร์สครับผมมี2คันไอ้คันนึงนักเรียนต่อขี่ลงคลองไปนู่นละน่ะนักเรียนต่อของมันไปอีกละโอ้ยครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นผีหรืออะไรสักอย่างคุณแชมป์คุณแชมป์เมื่อกี้ใครวับได้คุณเห็นปะผมเห็นบินแล้วก็อะไรไม่รู้มันเฮ้ยเมืองนี้มันมีผีหรือเปล่าครับคุณผีทุกคนเงียบก่อนนะผมจะอธิบายให้ฟังครับผมคุณแชมป์เคยใช้ปี่ใช่ไหมฮะใช่เคยครับเคยครับที่เมืองเก่าใช่ไหมคุณรู้ได้ไงวะ ผมก็เคยไปเที่ยวที่นั่นมาก่อนแล้วก็เห็นคนบินอ่ะอ๋อใช่ครับมันเป็นเครื่องล่อนของนักประดิษฐ์ที่ชื่อว่าเว็บครับผมผมเห็นคุณยืนโง่ๆอยู่ข้างบนแล้วก็กระโดดไม่โง่ครับไม่โง่ครับไม่โง่เขาเรียกปึกแล้วกันนะเออเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเฮ้ยผมว่าอาจจะมีพลังงานบางสิ่งเฮ้ยคุณนี่ที่นี่มันสร้างทับที่ป่าช้าหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่าก็เดี๋ยวแป๊บนึงขอแป๊บนึงรออยู่นี่นะสักครู่เดี๋ยวเข้าไปอ่านประวัติข้างในให้รอตรงนี้สักครู่ครับแป๊บนึงเข้าห้องหนังสือก่อนผมไปด้วยผมไปด้วยครับผมไม่รู้จ่ายตังค์อย่างเดียวโอ๊ยผิดห้องเว้ยเอา
อย่าบอกนะโรงเรียนนี้เขาไม่มีประวัติให้คุณพี่ครับคุณพี่ครับสรุปคือประวัติโรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยว่าแต่ก่อนที่นี่จะเป็นที่ฝังศพครับนั่นไงผมว่าละนั่นไงผมว่าแต่หลังส่งแบบฟอร์มให้ก็ได้ครับคุณพีครับเฮ้ยแต่ผมเห็นจริงๆนะเว้ยผมก็เห็นครับผมก็เห็นครับนั่นไงนั่นไงไหนเนี่ยผมเป็นหัวเนี่ยเอาหายฮะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเขาอยู่เนี่ยเฮ้ยนี่เฮ้ยใครวะหัวเหลืองเหลืองหัวเหลืองเหลืองผมว่าน่าจะเกย์อะครับเฮ้ยใครอะเมื่อกี้คุณพีครับลงก่อนฮะครับครับเบาๆเสียงเครื่องยนต์น่ะเครื่องยนต์มันดังรถผมแต่งมาแรงนี่ครับคุณมาดูนี่ฮะเมื่อกี้เหมือนผมเจอใครหัวเหลืองเหลืองคุณแชมป์ครับหายไปไหนอะครับครับแชมป์ครับผมผมอยากถามอะไรหน่อยนะได้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 เลยครับเขาบอกว่าเมืองนี้เพิ่งมีเรื่องกันมาไม่ใช่เหรอครับอ๋อใช่ครับมันเป็นเรื่องมีคนหนึ่งตายครับมันตายไปโดยที่โดนคุณต่อฆ่าครับโดนคุณต่อฆ่าใช่เป็นฆาตกรกูจะโดนฆ่าไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนผมเป็นคนดีครับผมเป็นคนดีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าโอเคฮะง่วงจริงๆเลยฮะง่วงฮะใช่ครับไปต่อนอนเช้าแล้วจะไปต่อไปไปเพียวเขาอยู่ในโรงเรียนฮะเขาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเฮ้ยนั่นไงผมเจอแล้วนั่นเขาผมเจอแล้วคุณผมเจอแล้วผมเจอแล้วหายแล้วหายแล้วอาจารย์ดูด้วยคนอาจารย์ดูด้วยคนเฮ้ยมันนี่มันหลอกกลางวันแสกเลยเนี่ยกลางวันผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วจะนอนที่นี่มันกลางวันแสกเนี่ยครับครับไปผมไม่อยู่แล้วไปเพียวเพียวแคมครับครับผมขี่รถกลับบ้านก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นครับอ้าวผมขี่รถลงคลองแชมป์บ๊ายบายเจอกันอะไรเรื่องที่เกิดขึ้นดูแลตัวเองดีๆนะครับแชมป์บ๊ายบายเจอกันพี่แชมป์เอ้าเฮ้ยไปด้วยดิเจอกันพี่ไปด้วยขอไปด้วยได้มั้ยเนี่ยไปด้วยไม่ได้เขาบอกครับตำรวจเขาบอกคนพี่ครับคนพี่ครับทำตอน3รถผมมารถผมอยู่นู่นครับอยู่นู่นเสียงมันดังไปไหมครับเนี่ยอ๋อท่อดังครับท่อดังใช่ท่อดังไปครับแชมป์ไปมาไปแชมป์ไปเอ้าคุณต่อผมจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายไปรถคุณลงกองแล้วนะครับรถกูไปชิวฮะชิวเหนื่อยที่นี่ก็ดีนะขี่ดีดีขี่ดีดีพี่แชมป์ขี่ดีดีไฟแดงเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเห็นเป้าเห็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ดิผีหรือเปล่ามันหรืออะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันฮะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะไหนไหนเฮ้ยทำไมเจ้าดำเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอ่ะเป็นสีเนี่ยเหรอเปลี่ยนสีเอ๊ะทำไมเจ้าดำเปลี่ยนสีอ่ะครับอันนี้มันก็ไม่ทราบได้ครับอ๋อคุณแชมป์ครับอะไรเหรออ๋อคุณแชมป์ไม่เคยคุยกับผมเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอ๋อไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่สบายด้วย ไปเพี้ยวไป จะบ้าเหรอใครจะไปนั่งคุยกับม้าตลอดทั้งวันไปเพี้ยวม้าผมเพิ่งรู้ว่าม้าสามารถฝึกไม้ด้วยนอน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 เฮ้ยบ้าอะไรเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแว่วโอ้ยช่างมันเถอะนอนเถอะโอ้ยง่วงเออลืมบอกลุงช่างมันเถอะแหม